สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันติมะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอันบิยาอ์วัลมุรสะลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายอมิดดีนร็อบบิชรอลีซอดรีวะยัสซิรีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัลลอฮุมมะลาซะฮละอิลลามาจะอันตะฮูซะฮละวะอันตะตะจะอลุนฮะซนาอิซาชิตะซะฮละร็อบบะนาซอลัมนาอัลฟุซะนาวะอิลลัมตักฟิรลานาวะตัรฮัมนาลานะกูนันนะมินัลกอซิรีนAmma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่เคารพรักท่านพี่น้องผู้ที่ยืนหยัดอยู่ในแนวทางแห่งกิตาบุลลอฮ์และกะซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่อยู่บนความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์นี่คือแนวทางนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นมันฮัจเป็นแนวทางที่พวกเราทุกคนจะต้องรับรู้จะต้องเรียนรู้แล้วก็จะต้องปฏิบัติตามพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละห์กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการตัฟซีรุลกุรอานที่พวกเรานะครับได้เรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้แน่นอนครับเราก็จะมาเข้าสู่การอธิบายในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์องค์การที่19แล้วก็องค์การที่20นะครับพี่น้องท่านใดมีอัลกุรอานเปิดนะครับเปิดเลยตอนนี้เลยนะครับไปหยิบอัลกุรอานมานะครับแล้วก็มาเปิดไปในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่19แล้วก็อายะห์ที่20นะครับถ้ามีเล่มสีแดงก็เปิดเล่มสีแดงถ้าหากว่าพี่น้องมีเล่มสีเขียวเล่มที่เป็นปกหนังเป็นกุรอานธรรมดาหรือเป็นปกสีแดงสีน้ำเงินสีฟ้าอะไรก็แล้วแต่พี่น้องสามารถที่จะเปิดดูแล้วก็ทบทวนตามไปด้วยนะครับวันนี้เราจะมาทำการพูดคุยกันในเรื่องราวของตัฟซีรุลกุรอานในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เริ่มจากอายะห์ที่19หลังจากที่เราได้พูดคุยกันมาในครั้งที่แล้วนะครับอายะห์ที่17อายะห์ที่18วันนี้เราจะขึ้นอายะห์ที่19กันนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมأو قصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حذر الموت والله محيط بالكافرين ในองค์การที่19นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับโดยสรุปที่เราพูดคุยกันก่อนในตอนนี้นะครับเอากะซอยิบมินัสซะมาอิหรือเป็นดังเหมือนกับอะไรครับซอยยี่บินเหมือนกับดังสายฝนที่มันหลั่งลงมามีนัสซามาอีจากฟากฟ้าฟีฮีแล้วก็โดยที่ฝนในฝนนะครับในฝนนั้นฟีฮีซูลูมาตุนวะระดุนวะบัรกุนในสายฝนนะครับมันก็มีทั้งบรรดาความมืดคำว่าซูลูมาตแปลว่าความมืดนะครับวะระดุนมีทั้งฟ้าร้องนะครับคำว่าเราะดุนแปลว่าฟ้าร้องหรือว่าเสียงคำรนของฟ้านะครับวะบัรกุนแล้วก็มีฟ้าแลบก็คือฟ้าผ่านะครับยะจาลูนะเอาซอบีอาฮุมแล้วก็พวกเขาเหล่านั้นก็จึงเอาอะไรเอาซอบีอาฮุมก็คือเอานิ้วมือของเขานะครับนิ้วมือของพวกเขาเนี่ยอุดหูเอาไว้นะครับอุดหูเอาไว้ฟีอาซานิฮิมอุดไปยังที่ใบหูของพวกเขามีนัสวาอากินะครับเนื่องจากฟ้าผ่าเนื่องจากฟ้าผ่าแล้วก็เนื่องมาจากเสียงฟ้าร้องเพราะอะไรครับฮาซารอนเมาต์มันเป็นความหวาดกลัวในความตายของพวกเขานะครับวัลลอฮุมุฮีตุมบิลกาฟิรีนและอัลลอฮ์นั้นทรงห้อมล้อมพวกเขาเอาไว้ด้วยกับการปฏิเสธศรัทธานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้อมล้อมพวกเขาเอาไว้ด้วยกับการปฏิเสธศรัทธาในองค์การต่อมาครับองค์การที่20ยากาดุลบารกุยัคตฟุอบซอรฮุมกุลละมาอะฎออะตกุลละมาอะฎออะลาฮุมมาชาวฟีฮิวะอิซาอัซละมะอะลัยฮิมกามูวะลาวชาอัลลอฮฺละซะฮะบะบิซัมอิฮิมวะอบซอริฮิม
อินนัลลอฮะอะลากุลลิชัยอินกอดีรุนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในอายะที่20หรือว่าองค์การที่20นะครับบอกว่ายังไงครับสายฟ้านะครับก็คืออะไรครับยากาดุลบารกุก็คือสายฟ้าที่มันแลบแป๊บๆเนี่ยนะครับมันแทบจะอะไรจะเฉียวนะอาจจะเฉียวอัลบารกุยากาดุลบารกุสายฟ้าเนี่ยที่มันแลบแป๊บๆเนี่ยมันยากาดูแปลว่าเกือบจะยักตอฟูอับซอรูฮุมอับซอรอฮุมมันเกือบจะเฉียวชาสาดเฉียวไปในสายตาของพวกเขาเหล่านั้นนะครับกุลละมาอัลดออัลละฮุมนะคราใดที่มันให้แสงนะครับคราใดที่มันให้แสงสว่างละหุมกับพวกเขามาเชาฟีฮีพวกเขาก็จะเดินไปนะครับในขณะที่มันมีแสงสว่างวะอิซาอัซละมาอะลัยฮิมและเมื่อใดที่ท้องฟ้านะครับมืดสนิทลงอะลัยฮิมนะแก่พวกเขาก็หมู่พวกเขาก็จะหยุดยืนนะครับพวกเขาก็จะหยุดยืนกอมูแปลว่าหยุดยืนนะครับวะลาชาอัลลอฮูนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวต่อบอกว่าและหากแม้นว่านะครับอัลลอฮ์ทรงประสงค์ละซะฮะบะบิซัมอิฮิมนะครับหากแม้นว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์นะครับแน่นอนพวกเขาก็จะทรงเอาอะไรครับทรงเอาหูนะบิซัมอิฮิมวะอับซอริฮิมดวงตาอินนัลลอฮะอะลากุลลิชัยอินกอดีรแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ทรงอนุภาพเหนือทุกๆสิ่งนะครับในองค์การนี้เป็นการกล่าวนะครับเป็นการแปลโดยสรุปนะครับแต่ว่ามาดูความหมายที่นักวิชาการได้อธิบายเอาไว้อันนี้เป็นอุปมาเช่นเดียวกันเป็นการเปรียบเทียบอย่างหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยกอุทาหรณ์กับใครพี่น้องจำได้ไหมองค์การไม่ว่าจะเป็น17 18 19 20เป็นการยกอุทาหรณ์ของคุณลักษณะพวกมุนาฟิกีนพวกบรรดาผู้ที่หน้าไหว้หลังหลอกกลับกลอกทางด้านการศรัทธานะครับเป็นกลุ่มชนที่เห็นพบเห็นความจริงนะครับแต่ไม่ยอมรับความจริงพวกเขาก็จะประสบพบเจอกับสัจธรรมในบางครั้งบางเวลาแต่ว่าเวลาที่พวกเขาเจอกับสัจธรรมแล้วหัวใจของเขาจะมีแต่ความสงสัยนะครับหัวใจของพวกเขาจะมีแต่ความคลางแคลงใจมีแต่การปฏิเสธมีแต่ความสับสนนะครับก็เป็นดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้นะครับเหมือนกับกอซอยยีบินนะครับกอซอยยีบินในองค์การนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับในองค์การที่19เอากอซอยยีบินนะครับหรือเปรียบประดุจดังเช่นหรือว่าเชกเช่นซอยยิบแปลว่าอะไรพี่น้องครับคำว่าซอยยิบแปลว่าซอยยีบินตัวซอสนะครับตัวซอสตัวยะตัวบะนะครับเหมือนกับที่เราอ่านดูอาเวลาที่ขณะฝนตกเนี่ยนะครับอัลลอฮุมมาซอยยิบันนาฟิอันโออัลลอฮ์ได้โปรดที่ทำให้ฝนที่ตกลงมาเนี่ยเป็นฝนที่มีประโยชน์เป็นฝนที่ดื่มคล่องคอนะครับเหมือนกันนะครับคำเดียวกันอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในองค์การนี้เป็นการอุปมาอุปไมยเป็นการเปรียบเปยเหมือนกับสายฝนนะเอากะซอยยีบินมีนัสซามาอีที่ถูกหลั่งลงมาแต่พี่น้องครับคำว่าซอยยีบินนักวิชาการนะครับได้อธิบายว่าอย่างไรพี่น้องครับคำว่าซอยยีบินแปลว่าฝนไม่ใช่ฝนอย่างเดียวคือฝนที่ถูกตกลงมาอย่างกระหน่ำนะครับฝนที่ตกหนักอย่างมากมายเลยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดได้อธิบายเอาไว้ประมาณนี้นะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะครับแล้วก็ซอฮาบะห์อีกกลุ่มหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งอิหม่ามอิบนุจารีดอัตตะบารีก็ได้นำมาบันทึกเอาไว้นะครับกับคำพูดและความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์กลุ่มนี้ที่บอกว่าคำว่าซอยยีบินนั้นแปลว่าสายฝนที่ถูกกระหน่ำตกลงมาอย่างหนักจากฟากฟ้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มันเกิดขึ้นนะครับนี่เองนะครับในตัฟซีรของอิหม่ามอัตตะบารีก็ได้บันทึกเอาไว้1ทับ334นะครับบรรดานักวิชาการก็มีหลายๆท่านนะครับที่มีความเห็นนะครับที่อยู่ไปในแนวนี้นะครับอยู่ไปในแนวนี้ซึ่งแปลความหมายของคำว่าเอากะซอยยีบินนะครับคำว่าซอยยีบินนั้นแปลว่าสายฝนที่ตกลงมาอย่างกระหน่ำพรั่งพรูนะครับดังนั้นนักวิชาการมีใครบ้างที่มีความเข้าใจตามนี้ก็นะครับ1ท่านอาบุลอาลียะนะครับท่านมูจาฮิด2ท่านมูจาฮิด3ท่านซะอีดอิบนุจูเบร4
ท่านอัลตอนะครับ5ท่านอันฮัสันอัลบัสรี6ท่านกอตาดะนะครับ7ท่านอัลตียะอัลอัลฟีนะครับ8ท่านอัลตออัลคุรอซานี10 9นะครับอัสซุดดีและอัรรอบีนะครับอิบนุอานัสนะครับในตัฟซีรของอิบนุอาบีฮาเทมเล่มที่1ทับ66นะครับอันนี้เป็นนักวิชาการในระดับซอฮาบะแล้วก็เป็นนักวิชาการที่มีความเห็นพ้องต้องกันและก็อธิบายคำว่าซอยีบินนั้นแปลว่าสายฝนที่ถูกตกลงมาอย่างกระหน่ำอย่างพรั่งพรูอย่างหนักนะครับโดยนักวิชาการอีกท่านหนึ่งนะครับท่านอับดุลฮักได้กล่าวนะครับว่าคำว่าซอยีบินเนี่ยหมายถึงมันคือก้อนเมฆที่ดำทึบนะครับก้อนเมฆที่ดำสนิทอันนี้ก็เป็น อีกสายหนึ่งนะครับที่อธิบายคำว่าซอยยิบแปลว่าก้อนเมฆที่ดำทะมึนนะครับโดยท่านในหนังสือตำราตัฟซีรของอิบนุอาบีฮาเทมก็ได้บันทึกเอาไว้นะครับในเล่มที่1หน้าที่67ทัศนะนะครับที่มีความล่ำลือหรือก็เป็นที่รู้จักกันนะครับทัศนะที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดก็คือสายฝนที่ถูกตกลงมาอย่างหนักแล้วก็จากฟากฟ้าที่มันมีเมฆหมอกมืดดำสนิทนะครับก็คือมันคือความคลางแคลงใจการเปรียบเปยนะครับเมฆหมอกที่มีความดำสนิทนะครับมันก็คือการความเกิดความคลางแคลงใจก็คือเกิดการปฏิเสธแล้วก็คือการกลับกรอกนะครับที่นักวิชาการได้มีความให้ความหมายมาในแนวนี้นะครับอย่างที่เราได้กล่าวมาก็คือเปรียบประดุจเหมือนกับคนคนหนึ่งที่หัวใจของเขามีความคลางแคลงใจมีความกุฟอร์มีความกลับกรอกอยู่ในหัวใจเปรียบประดุจสิ่งอย่างเนี้ยพฤติกรรมอันเนี้ยเหมือนกับสายฝนที่ถูกตกลงมาอย่างหนักอย่างกระหน่ำในท้องฟ้าที่มีเสียงฟ้าแลบฟ้าร้องนะครับแล้วก็เมฆที่ดำทะมึนตรงนี้เองเป็นสิ่งหนึ่งที่นักวิชาการได้ให้ความหมายเอาไว้นะครับวัลลอฮุตะอาลาอะลัมนะครับส่วนคำว่าวะรอดุนคำว่าเราะอีนดันนะครับก็คืออะไรครับเราะดุนพี่น้องครับเสียงฟ้านะครับเสียงฟ้านะเสียงฟ้าผ่าที่เราเข้าใจความหมายกันนะครับก็คืออะไรครับการเกิดทำให้เกิดความรำคาญใจอันเนื่องมาจากความหวาดกลัวความตื่นตระหนกเพราะสภาพของบรรดาพวกมุนาฟิกีนในขณะนั้นก็คือเขามีความกลัวนะครับมีความหวาดกลัวเอามากๆแล้วก็มีการตระหนกตกใจนะครับดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เคยกล่าวเอาไว้ในอีกองค์การหนึ่งนะครับที่อยู่ในซูเราะห์อัลมุนาฟิกูนอายะที่4นะครับท่านอิบนุกะซีรก็ได้หยิบยกมาอธิบายสำทับคำว่าระดุนเอาองค์การนี้มาอธิบายคำว่าระดุนนะครับในองค์การนี้กล่าวว่ายังไงครับยะซาบูนะกุลละซอยฮะตินอะลัยฮิมพวกเขาคิดว่าทุกๆเสียงร้องที่มันเป็นปฏิปักษ์กับพวกเขาที่มันเป็นศัตรูกับพวกเขานะครับเสียงดังหรือเสียงก้องกังวานนะครับเสียงที่มันมีความสั่นสะเทือนเสียงที่มันมีความดังเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบเป็นปฏิปักษ์กับเขาเป็นศัตรูกับพวกเขาดังนั้นในองค์การเนี่ยลักษณะของบรรดาพวกมุนาฟิกูนนั้นพวกเขาจะมีคุณลักษณะอย่างหนึ่งคือมีความตื่นตระหนกมีความหวาดกลัวเพราะในหัวใจของเขามันมีแต่ความคลางแคลงใจเวลาที่ฝนตกเวลาที่เมฆหมอกมึนนะครับมืดทึบนะครับมีเสียงฟ้าร้องมีการเสียงฟ้าร้องเสียงฟ้าผ่าพวกนี้จะรู้สึกตื่นตระหนกอยู่ในหัวใจเพราะในหัวใจของเขาก็มีแต่ความสับสนนะครับมีแต่ความไม่สนิทใจนะเพราะเขารู้ดีในหัวใจของเขาลึกๆเนี่ยเขารู้ดีว่าอันนี้คืออำนาจหรือเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าเวลาที่พระองค์ทรงทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการที่เกิดฝนตกพายุนะครับพายุฝนกระหน่ำเมฆหมอกนะครับที่มารวมตัวกันอย่างมึนทึบแล้วก็เสียงฟ้าร้องฟ้าผ่ามันคือปรากฏการณ์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาแล้วมันก็สร้างความหวาดกลัวให้กับหัวใจของบรรดามูนาฟิกีนอย่างมากมายอันนี้คือลักษณะของบรรดามูนาฟิกีนดังนั้นพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวตอบซึ่งท่านอิบนุกะซีรก็ได้หยิบยกมาอธิบายนะครับวะยะฮลิฟูนบิลลาฮิอินนะฮุมลามิงกุมวะมาฮุมมิงกุมวะลากินนะฮุมกอมุยยัฟรอกูน
อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับในองค์การนี้ท่านได้หยิบยกเอามาอธิบายนะครับเรื่องของความตื่นตระหนกความหวาดกลัวของบรรดามุนาฟิกีนที่เจอกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่อัลลอฮฺตะอาลาให้พวกเขาได้เจอนะครับกล่าวว่ายังไงพี่น้องครับว่ายะลิฟูนบิลลาฮิพวกเขาจะสาบานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนะฮุมแท้ที่จริงพวกเขาเหล่านั้นเป็นอะไรครับละมิงกุมเป็นส่วนหนึ่งจากพวกเจ้าวามาฮุมมิงกุมและอัลลอฮฺตาลาบอกว่าพวกเขาหาได้เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดกับพวกเจ้าไม่เลยนะวะลากินนะฮุมกอมุยยัฟรอกูนแท้ที่จริงพวกเขานั่นคือพวกเขานั่นคือแต่ทว่าพวกเขานั้นก็คือพวกที่อะไรครับพวกที่มีความหวาดหวั่นมีความหวาดกลัวมีความตระหนกตกใจนะครับแล้วยะจิดูนะมัลจาอลเอามาการาตินมาการาตินนะครับมาดูครับในองค์การนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวต่อนะครับพวกเขาเหล่านั้นหมายถึงบรรดาพวกมุนาฟิกีนเนี่ยเขามาบอกว่าเขาเป็นพวกเดียวกับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเปล่าพวกเขาไม่ได้มาเป็นนะครับพวกเขากลับกรอกทางด้านหัวใจแต่ทว่าพวกเขาเนี่ยเป็นผู้ที่มีความหวาดกลัวเป็นผู้ที่มีความตื่นตระหนกอยากจะเป็นผู้ที่ชอบรักตัวกลัวตายนะครับเลยมายอมสวามิภักดิ์อยู่กับเรานะครับเรายะจีดูเรายะจีดูนะมันจะอันนะครับพวกเขาเป็นผู้ที่หาที่พึ่งพิงนะเอามากอรอตินหรือหาถ้ำนะครับเอามุดดะคอลันหรือหาอุโมงค์นะครับหาอุโมงค์ละวัลลาอิไลฮิวะฮุมยะจะมาฮูนนะครับพวกเขานั้นจะหันไปหามันจะไปสอดแสวงหามันอย่างรีบด่วนอย่างเร่งด่วนทำไมล่ะครับพวกนี้อัลลอฮฺตาลาได้เปรียบประดุจลักษณะของพวกเขาเอาไว้ว่าพวกเขาเนี่ยต้องการอยากจะได้ที่พักพิงอยากจะได้ที่หลบซ่อนนะครับเกาะกำบังให้กับพวกเขานะจะไปหาอุโมงค์จะไปหาถ้ำเพื่อที่จะอาศัยหลบซ่อนแสงจากท้องฟ้าหลบซ่อนเสียงจากท้องฟ้าที่ดังสนั่นแล้วก็มีเสียงมีแสงที่น่าหวาดกลัวพวกเขาเป็นแบบนี้ลักษณะของพวกเขานะครับในซูเราะห์อัตเตาบะห์อายะห์ที่56และอายะห์ที่57ท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรก็ได้หยิบยกมาอธิบายถึงคุณลักษณะของความหวาดกลัวที่บรรดามุนาฟิกีนเขามีความรู้สึกเช่นนั้นนะครับเขาไม่ได้จะมาศรัทธาหรือไม่ได้จะมาทำการพักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อย่างใดพี่น้องครับอยากจะได้พูดคุยและก็อธิบายกันต่อกับคำว่าอัลบารกูแต่ว่าเวลาก็หมดลงแล้วอินชาอัลเลาะห์นะครับอยากจะให้พี่น้องได้ติดตามรายการตัฟซีรุลกุรอานกันต่อไปนะครับอินชาอัลเลาะห์ในองค์การนี้ยังไม่จบนะครับองค์การที่20และองค์การที่21นะครับให้พี่น้องช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่เวลาที่เขาปล่อยรายการมาพี่น้องจะได้รับรู้ข่าวสารข้อมูลแจ้งเตือนก่อนเลยว่าอันนี้นะอิสลามนะมุสลิมออนแอร์นะครับกำลังออกอากาศอยู่ในช่วงนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะอันนี้คือหนทางหนึ่งในการเรียนรู้ในการทำความเข้าใจเรื่องราวของศาสนาอินชาอัลเลาะห์ครับขอบคุณอัลเลาะห์ให้เยอะๆจากลากันแต่เพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวะลียุตตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิดมันติเมาะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม